สวัสดีค่ะสวัสดีเอ่ยอายสุขุสุคนค่ะมื้อนี้นะคะน้องพี่มีกับสิพาพี่น้องเฮาเนาะค่ะมาแกงหน่อไม้สดๆจ้ะพี่น้องคะหน่อไม้ไร่กอไร่น้ำจากรัสเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะค่ะลักษณะหน่อไม้นะคะที่ปอกออกมาแล้วจ้ะพี่น้องคะก็บ่ต้องไปจักหรือฝานอีหยังยากเนาะค่ะพี่น้องคะหน่อหน่อยของเขากัดทุบนะคะทุบอ่อนๆหรือว่าทุบมุนๆจักหน่อยนะคะพี่น้องคะก็นำไปแกงได้เลยเนาะจ้ะส่วนประกอบของเขาในมือนี่นะคะกับมีสุยางจ้ะพี่น้องคะมีผักอีตูผักกระแยงเนาะค่ะเห็ดหูหนูใส่บักอื้อใส่ปลาหมึกละกะใส่ปลาแซลมอนน้ำค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องคะของความมวนซืนโฮเซลนะคะของคนไทยในต่างแดนเนาะค่ะที่ใดมาเขาปลาหาหน่อไม้นะคะบรรยากาศและก็มานั่งปอกหน่อไม้ซุ่มกันนะจ๊ะพี่น้องคะแกงกินเที่ยงสดน้ําห่อนๆนะจ๊ะกะถือว่านะคะเป็นบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาจ้าเบิ่งวิดีโอแล้วนะคะน้องพี่มีก็อยากให้มีฮอดรสชาติออกมาหน้าจอพุ่นละจ๊ะพี่น้องคะจังสิได้ถึงรสชาติแบบแกงหน่อไม้อีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเอาแล้วกะตักผู้ละถ้วยจ๊ะพี่น้องคะนะคะสดน้ําห่อนๆระวังลวกปากเด้อจ้าปีละเทื่อเนาะค่ะกะได้กินแกงหน่อไม้สดๆแบบนี้จ้ะพี่น้องคะไปซื้อยูรานเอเชียนะคะเป็นหน่อไม้ของจีนหรือว่าหน่อไม้ของฝรั่งนะคะกะบ่แสบคือจังหน่อไม้แบบนี้ค่ะพี่น้องคะกะถือว่านะคะเป็นอีหยังที่โชคดีที่สุดค่ะที่ได้อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาค่ะแกงหน่อไม้แล้วกะขาดบ่ได้เนาะค่ะกับตำบักฮุงนะจ้ะพี่น้องคะข้าวเหนียวฮ้อนๆนะคะน้องพี่มีกันหนึ่งข้าวเต็มกระติบนะจ้ะมื้อนี้พี่สาวเฮานะคะมาเยี่ยมมายามหาหน่อไม้แกงหน่อไม้ซุ่มกันค่ะบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาเลยจ้า